ว่าเป็นเรื่องที่ challenge แล้วก็บีบหัวใจนะครับหัวหน้างานมือใหม่ทุกคนนะครับนะลำพังบอกว่าฉันถูกโปรโมทขึ้นมาเป็นหัวหน้างานมือใหม่เนี่ยภาพเดิมก็มีเรื่องที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ท้าทายเต็มไปหมดแล้วนะครับแล้วถ้าแบบเป็นหัวหน้างานมือใหม่ในองค์กรที่ต้อง transform ด้วยเนี่ยเหมือนได้โชค2ชั้นนะครับในด้านของ people ครับพี่ชุติมาครับมีคิดว่าอย่างชาเลนจ์นึงที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆครับก็คือว่าพอองค์กรทรานส์ฟอร์มเนี่ยคือพอเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยคนลดลงนะครับนะเขาเรียกว่าคนเดิมลาออกไม่รับคนเพิ่มนะหรือว่าฟรีซตำแหน่งนะครับเนาะแต่หัวหน้ามือใหม่เนี่ยโปรโมทขึ้นมาต้องเดลิเวอร์รีซัลต์อย่างเงี้ยครับพี่ชุคิดว่าชาเลนจ์นี้เนี่ยหัวหน้างานมือใหม่จะก้าวผ่านไปได้ยังไงครับพี่คือพี่ชุมองอย่างนี้พี่ชุมองว่าในมุมของการทำธุรกิจในโลกปัจจุบันน่ะพี่ว่าทุกองค์กรมองกันเรื่องของ productivity เป็นหลักนะคะทำยังไงให้อยู่รอดทำยังไงให้ต้นทุนถูกต้องทำยังไงให้การลงทุนใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวคนที่เป็นหัวหน้างานใหม่หรือว่าเป็น manager ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเนี่ยสิ่งแรกที่คุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเลยเนี่ยพี่ว่าความยากก็คือการเปลี่ยน mindsetคนที่เป็น individual contributor เนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะต้องเริ่มต้นจากการที่ต้องเริ่มคิดว่าจากการที่คุณทำงานจากสองมือของคุณเนี่ยคุณจะทำงานอย่างไรในการผ่านมือน้อยของลูกน้องของคุณอันนี้คือสิ่งที่คุณอาจจะต้องเริ่มคิดก่อนว่า from me to we เนี่ยคุณจะเปลี่ยนวิธีการตรงนั้นอย่างไรนะคะแล้วคุณจะมีวิธีการในการทำให้ผลของงานเนี่ยมันออกมาด้วยoutcome ที่เราต้องการหรือองค์กรต้องการตรงนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งManager มือใหม่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ Mindset ที่ใช่เข้าใจบทบาทเข้าใจบริบทของสิ่งที่เป็นความคาดหวังของคุณคุณจะยังกอดรัดกับเรื่องของการทำงานเดิมๆไว้ตัวคุณเองไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าคุณเป็น Manager นะคะ Manager ก็คือ Manage มันคือคน Manage นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะ Manage อะไรคุณมีทั้ง Manage Task และคุณมีทั้ง Manage Peopleแต่พอคุณเป็นคำว่า people manager ก็ปุ๊บแน่นอนเลยค่ะหน้าที่ของคุณคือทำให้คนที่คุณดูแลอยู่เขาสามารถทำงานที่คุณคาดหวังได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นบทบาทใหม่หรือบริบทใหม่คุณอาจจะไม่รู้สึกสบายตัวนะคะในการที่จะต้องทำงานในสายเราฉันเคยทำได้ฉันรู้ว่าฉันจะบริหารจัดการเนี่ยแต่คุณต้องไปบริหารผ่านกระบวนการหรือผ่านบุคลากรซึ่งคุณอาจจะคาดเดาไม่ได้ว่าอาจจะเป็นคราวที่ไม่เหมือนเรานะคะคราวนี้ถามว่าในมิติของสิ่งที่องค์กรเกิดขึ้นคืองานก็เพิ่มงานก็เพิ่มคนก็ไม่ให้เราก็คงต้องมองที่บอกต้นนะคะว่าองค์กรเนี่ยคงมีการเปลี่ยนแปลงนะคะยอดขายเพิ่มเติมเหมือนเดิมคือกำลังคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แมเนเจอร์เองก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่ายอดขายเพิ่มขึ้น x บาทคนจะได้เพิ่มขึ้นในจำนวนที่มันเป็น x คนเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องของคำว่า productivity เรื่องของ efficiency ในองค์กรนะคะปัจจุบันเนี่ยพูดกันเยอะมากเรื่องของคำว่า productivity คือคำว่าผลิตภาพคือมันต้องมีทั้งผลิตผลและคุณภาพมันก็เลยออกมากลายเป็นผลิตภาพนะคะดังนั้นถ้าถามพี่ชุบว่า manager เองเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเป็น manager ใหม่มาสิ่งแรกเลยคุณต้องปรับใจปรับตัวปรับใจปรับสตินะคะปรับความคิดของคุณเลยก็คือเรื่องของ mindset เลยว่าชิปของเรื่องชิปให้เข้าใจก่อนว่าบริบทของการบริหารองค์กรในโลกยุคใหม่มันเป็นแบบนั้นนะคะถ้าคุณ keep investment โดยปราศจาก productivity เนี่ยมันจะไม่ sustain ใน long term เพราะฉะนั้นอันแรกคือคุณเองต้อง buy in ก่อนเมื่อ buy in แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนสิ่งที่เราต้องการจะทำไปจากนั้นคือสะกดจิตตัวเองก่อนนะพี่ชูว่ามันต้องสะกดจิตตัวเองก่อนเฮ้ยยังไงดิ้นให้ตายมันก็ได้แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นทำอย่างไรแทนที่เราจะรู้สึกว่าเราจะต่อต้านหรือเปล่าเราจะทำอย่างไรในการที่เราจะ engage กับคนของเราเพื่อให้เขารู้ว่าเฮ้ยด้วยกำลังคนที่เรามีอยู่เราสามารถจะทำให้มันดีขึ้นได้อย่างไรให้ไปถึง goal ที่เราต้องการขณะเดียวกันเนี่ยมันมีตัวช่วยอะไรบ้างที่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือบริบทที่เราจะต้องเริ่มคิดใหม่ทำใหม่เปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หาตัวช่วยในเรื่องของที่เราเรียกกันว่าเป็นยุคของ digital transformation เพราะฉะนั้นเราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย enable อย่างไรในการที่จะ engage ลูกค้าในการที่จะเพิ่มผลผลิตในการที่จะเพิ่ม knowledge ในการที่จะเพิ่ม customer expectation customer satisfaction customer experience ให้มันดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจสิ่งต่างเหล่านี้แล้วเนี่ยพี่คิดว่า manager เองก็จะเริ่มหาทางออกได้ในการบริหารความท้าทายในเรื่องของ investmentagainst productivity ที่คาดหวังได้อันนี้คือมุมมองของพี่
โอ้เยี่ยมเลยครับขอบคุณพี่ชูนะครับผมก็ยัดรีแคปสั้นๆนะครับว่าชาจากชาเลนจ์แรกนี้นะครับว่าลดคนฟีสคนเนี่ยเมเนเจอร์มือใหม่ทำยังไงพี่ชุแนะนำเราว่า1คือเรื่องของการปรับ mindset นะครับว่าพอเราเป็นเมเนเจอร์เนี่ยวันนี้เราต้อง drive productivity ผ่านทีมไม่ได้ผ่านตัวเองนะครับเนาะและแทนที่เราจะพั่มบ่นทุบตีบ่นว่าพั่มบ่นองค์กรบ่นผู้บริหารบ่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลับมาเหมือนว่า refocus ในการใช้พลังงานในการที่ทำยังไงที่เราจะ engageคนเพิ่มนะครับเพื่อทำให้มันเกิด productivity ที่เพิ่มขึ้นเราจะมองหาเทคโนโลยียังไงนะครับที่เข้ามาช่วยในการเพิ่ม productivity ดีกว่าการมาพ่อมบทในสิ่งที่มันอาจจะปรับเปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วผมว่าสิ่งที่พี่ชุตอบเนี่ยลิงก์กับประโยคหนึ่งที่พี่วสันเนี่ยแชร์ในรายการเสมอคือว่าmanager มือใหม่ต้องฝึกศิลปะของการ manage กับ lead ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเนาะเพื่อก้าวข้ามความท้าทายนี้พี่วสันมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครับสำหรับคำถามนี้ครับผมคิดว่า mindset เป็นสิ่งสำคัญนะเหมือนที่พี่ชูว่านะครับพอเรามี mindset ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยผมให้อีก3คำนะครับอีก3คำที่manager มือใหม่ควรเอาไปใช้นะครับคำแรกคือ prioritize คำที่2คือ delegate คำที่3คือ automate ขอให้นึกถึง3คำนี้นะถ้าเป็น manager มือใหม่นะงานเข้ามาเยอะไม่เป็นไรแต่ลองคิดดูสิครับว่างานชิ้นไหนทํา20แล้วมันได้ผลลัพธ์80 prioritize มันให้ได้ถ้าฝึก prioritization ได้ทํา management ได้ผมว่าอันนี้เบาไปได้เยอะเหมือนกันนะครับตัวที่2ครับ manager ขึ้นชื่อว่า manager ย่อมต้องมีลูกน้องใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาลูกน้องมากางเลยครับมาเรียงเลยครับแล้วหาครีมขึ้นมานะแล้วเริ่มมอบหมายงานครับเริ่มมอบหมายงานพัฒนาเขาให้เขาทํางานแทนเราในบางเรื่องเพื่อวันนึงเขาจะได้เก่งเหมือนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเราก็จะถูกผ่องถ่ายไปที่ลูกน้องนะครับเป็นทักษะการดีลิเกตงานนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายอย่างที่พี่ชูว่านะครับอยู่ในยุคของดิจิตอลพยายามหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาออโตเมตงานนะครับเพื่อให้เราไม่ต้องแมนนวลเยอะไม่ต้องเสียเวลากับงานเยอะดังนั้นฝากไว้3คำนะครับ1 prioritize 2 delegate แล้ว3 automate ครับโอ้โหสุดยอดครับนี่สุดยอดครับพี่ชายผมครับนะก็ลืมนะครับ prioritize หางานที่เป็น 20-80 เนาะทำน้อยได้มากนะครับอันที่2ก็คือ delegate มอบหมายงานแล้วก็อันที่3ครับก็คือ automate